วิธีตั้งเป้าหมายให้เป็นจริงทุกครั้งหลายคนบอกว่าหมอมันจริงเหรอที่เราตั้งเป้าหมายแล้วมันเป็นจริงทุกครั้งผมบอกได้เลยว่ามันมีวิธีตั้งเป้าหมายไม่ใช่หมายความว่าทุกคนตั้งเป้าหมายอะไรก็ได้ฉันอยากจะเป็นนักบินอวกาศฉันอยากจะเป็นโจรสลัดแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตามเป้าหมายไม่ใช่ครับเป้าหมายที่ดีจะมีอยู่2ข้อที่ผมจะแนะนำนะครับข้อแรกมันต้องเป็นความฝันของคุณหลายคนบอกว่าอยากคุณดีเหมือนดาราคนนั้นอยากมีกล้ามเหมือนนายแบบคนนี้คุณแค่อยากจะเป็นเหมือนเขาแต่มันไม่ใช่ความฝันของคุณหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนมีความฝันอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะเป็นคนที่หน้าเด็กเหมือนกับดาราเกาหลีคนหนึ่งหูอายุ55แล้วว่ายังหน้าเด็กอยู่เลยอ่ะแล้วผมก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นความฝันของฉันไหมหรือฉันแค่ถ้าเป็นฟรีๆก็โอเคอยากเป็นหรือจริงๆแล้วคุณพร้อมที่จะลงแรงคำตอบนี้คุณเป็นคนเดียวที่ตอบได้ครับถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันยอมที่จะลงแรงนั่นแหละความฝันของคุณแล้วเพราะคุณยอมที่จะลงแรงเพื่อให้ได้มันมาอย่างแรกนะต้องเป็นความฝันของคุณอย่างที่สองคือคุณต้องเริ่มซอยความฝันของคุณให้มันเกินเอื้อมนิดๆโหไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศแต่ตอนนี้ฉันแบบจบป.4หูมันห่างมากคุณต้องซอยความสำเร็จว่าอ๋อโอเควันนึงฉันอยากเป็นนักบินอวกาศวันนี้สิ่งที่ฉันจะต้องทำก็คืออ่ะฉันจะหางานทำและแล้วพอฉันหางานทำได้ต่อไปคือฉันจะเริ่มเก็บเงินฉันจะเริ่มเรียนหนังสือฉันจะเริ่มหาคอนเนคชั่นฉันจะเริ่มหาทางว่าฉันจะเป็นนักบินอวกาศทำยังไงแล้วคุณค่อยๆซอยผมยกตัวอย่างทีมงานผมคนหนึ่งนะครับชื่อครูฟิล์มนะครับครูฟิล์มเนี่ยเป็นคนที่ทำงานตัดต่อให้ผมนะครับแต่อย่าลืมนะครับคนนี้นะผมบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้เรียนเกี่ยวกับกราฟิกมาเลยเขาเรียนอีกสาขาหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานนี้เลยแต่เขารู้สึกว่าเขามีความฝันที่เขาอยากจะได้ Honda Civic Turbo RS รุ่นท็อปนะครับสีเทาเข้มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขารู้สึกว่าฝันเนี้ยมันเป็นฝันที่เกินเอื้อมเขาเพราะเขาเป็นเด็กตอนนั้นความฝันของเขาคือตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเรียนอุดมศึกษาอยู่เลยเขายังไม่มีรายได้แต่เขาอยากจะได้คันนี้ทำยังไงดีสิ่งที่เขาทำคือมีอะไรบ้างที่เขาเรียนรู้เพิ่มแล้วสามารถทำแล้วประกอบอาชีพไปพร้อมกับการเรียนได้แล้วคุณรู้ไหมว่าเขามีเงินดาวน์รถนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะจบชั้นอุดมศึกษาแล้วตอนนี้เขาเพิ่งจบชั้นอุดมศึกษามาไม่ถึงปีเลยเขากำลังออกรถป้ายแดง Honda Civic RS Turbo สีเทา4ประตูที่เขาอยากได้นี่คือตัวอย่างของทีมงานผมมาที่เป็นทีมงานที่ผมเห็นเลยว่าเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่ดีคือการตั้งเป้าหมายที่สิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆ2คือเป็นเป้าหมายที่เกินเอื้อมนิดๆแล้วพอผ่านจุดนี้ไปเป้าหมายถัดไปก็คือเป้าหมายที่เกินเอื้อมนิดๆของเขาอีกนิดนึงคือการที่เขาอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เขาคุณเห็นไหมครับว่าความฝันเขาจากรถคันละ1ล้านกลายเป็นต่อไปก็อาจจะเป็นบ้านหลังละ3ถึง4ล้านบาทคุณเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำความสำเร็จ1ความสำเร็จเสร็จมันจะอยากทำความสำเร็จที่2 3 4 5 6นี่แหละคือวิธีการในการที่คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่คุณต้องเริ่มจากความฝันของคุณเองและเอาความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณมาซอยให้ถึงจุดที่คิดว่าคุณสามารถเอื้อมถึงได้แล้วค่อยๆทำมันทีละตอนทีละตอนทีละตอนครับรักทุกคนนะผมอยากให้แฟนๆเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทั้งหมดนะครับส่วนใครก็ตามที่มีเรื่องติดขัดนะครับอยากให้ผมช่วยปลดล็อกให้นะครับมาเจอกันที่อาณาจักรหมอทีมนะครับเดือนพฤศจิกายนผมจะย้ายไปอยู่แถวชานเมืองนครสวรรค์นะครับมาเยี่ยมที่อาณาจักรผมได้ครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับใครสนใจสมัครก็พิมพ์สนใจแล้วก็นัดทีมงานผมมานะครับรับเพียงแค่วันละ1คนเท่านั้นสวัสดีครับ